วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องตลบไว้ก่อนพ่อสั่นไว้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปชมคลิปกันเลยครับเริ่มเรื่องกันที่ลอต็อกฮะตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาเนี่ยเป็นตลกกันตั้งแต่รุ่นปู่เลยฮะจนปู่เขามาตั้งคณะชื่อพาเพลินจนปู่เขาเสียชีวิตแล้วพ่อเขาเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าคณะแทนแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นที่คาเฟ่แทนแล้วก็ถุงเท้าที่ท้ายาตลกอย่างลอต็อกจะได้มาเล่นตลกกับพ่อเขาแล้วพ่อเขาเนี่ยก็ได้แล้วพ่อเขาก็พูดให้ลูกเขาขึ้นมาแล้วลูกเขาก็แต่งตัวอยู่ด้านล่างแล้วพอขึ้นมาเนี่ยปล่อยมุกมันก็ไม่ขำเสียงแอร์ยังดังกว่าและหลังจากนั้นพ่อเขาก็ไม่ได้ให้เขาขึ้นเล่นตลกอีกเลยและเวลาผ่านไปจนต็อกเนี่ยขึ้นป.6แล้วก็มีน้องสาวด้วยแล้วนะปีโป้ก็ได้มากินข้าวที่บ้านแล้วก็ได้เปิดทีวีดูตัวเองเล่นรายการหาตะลึมตึมฮะแล้วพี่เพลินแกหมั่นไส้ก็พยายามปิดแล้วปีโป้ก็เปิดแย่งกันปิดแย่งกันเปิดจนจบที่พี่เพลินแม่งตัดสินใจดึงปลั๊กเลยแล้วแซลมอนกับลอต็อกก็ได้กลับมาบ้านฮะพ่อกลับมาบ้านฮะเขาก็เอาสมุดพกให้พ่อเขาดูพ่อเขาก็ทดสอบด้วยภาษาอังกฤษอย่างวันเนี่ยก็แปลว่า1แล้วนะปีโป้ก็บอกมันง่ายไปแล้วพ่อก็เปลี่ยนมาเป็น11แล้วต๊อกก็ตอบว่า11 12 12 13เนี่ยเป็นวันที13แล้วสักพักนึงน้องเขาก็บอกว่าวันสงกรานต์แล้วพ่อก็ถามต่อ14ละแล้วต๊อกก็บอกว่าวันวาเลนไทน์อ่ะแล้วก็15แล้วแบบว่าทุกคนก็นึกแล้วน้องเขาก็พูดออกมาเลยว่าวันกระเทยแล้วพ่อบอกว่าวันกระเทยยังไงอ่ะก็15ยังไงล่ะคะแล้วลอต็อกนี่ก็พูดกับตัวเองในใจว่าเป็นอีกครั้งแล้วที่น้องขอเล่นฮากับเขานะฮะพออีกวันนึงลอต็อกนี่ก็เอามุกที่เขาจำพ่อเขาเนี่ยไปเสนอหน้าชั้นเรียนกับเพื่อนเขาอีก2คนนะแต่ว่ามุกมันก็แปลกฮะแล้วทุกคนนี่ก็หาวเลยแล้วก็ครูก็ให้ไปคาบช็อกหน้าชั้นเรียนนะพอตกเย็นเนี่ยหอยก็หนีแล้วพวกเพื่อนนี่ก็ตามไปเพราะคิดว่างอนแต่ที่ไหนได้หอยเนี่ยมาบีบสิวฮะแล้วต็อกกับแมทธิวเนี่ยก็แอบดูแล้วสุดท้ายหอยก็เห็นแล้วก็ได้เข้ามาในห้องแล้วรอต็อกนี่ก็เล่นมุกมันก็ไม่ขำแต่ว่ามีหมอคนเดียวนั้นที่ขำนะฮะเขาก็ภูมิใจเลยที่หมอเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่ขำมุกของเขาแล้วรอต็อกนี่ก็ตกลุมรักหมอน้ำแข็งนะฮะมันจึงทำให้เขาอยากมีสิวเลยนะครับพอตอนเช้าครับลอต็อกก็ได้ศึกษาวิธีการที่จะทำให้สิวขึ้นแล้วพ่อเขาก็เอากล้องมาอัดเข้าทีวีนะครับแล้วสักพักก็มีคนโทรมาว่าจะให้ไปเล่นร้านหมูกระทะยิ้มๆนะครับเพราะว่าเจ้าของรายการหาตื่นตื่นเนี่ยจะไปดูบ่อยๆฮะแล้วพี่เพิร์นเนี่ยก็ทำไก่ฮะแบบเหมือนไม่อยากไปอ่ะแต่ว่าจริงๆนี่ก็อยากไปมากนะพอตกกลางคืนเนี่ยลอต็อกอ่ะได้จดมุกฮะเพื่อที่จะเอาไปเล่นมุกบางหมื่นบางแสนบางล้านเขาก็ได้ลงไปกินน้ำครับแล้วก็ได้ยินเสียงตลกที่พ่อเขาเล่นนะก็ไปดูเป็นมุกเตี่ยกับชาติมาเกิดเป็นเป็ดแล้วก็บีบตูดเป็ดมุกแล้วเขาชอบมากแล้วรอต็อกก็หลับไปฮะพอตื่นเช้าจะไปอาบน้ำเนี่ยก็ดีใจมากฮะที่ตัวเองเนี่ยได้มีสิวแล้วแล้วเขาก็ไปขอเงินน้องครับ200แต่ว่ามีข้อแม้ว่าน้องเขาต้องไปด้วยครับพอไปถึงครับผมรอต็อกนี่จะต้องฉีดสิวฮะพอเสร็จแล้วครับก็ได้แนะนำตัวกันครับว่าชื่อลอต็อกกับแซลมอนแล้วก็ได้รู้ชื่อหมอว่าชื่อน้ำแข็งเพราะที่บ้านเขาอะเปิดร้านน้ำแข็งนะฮะแล้วลอต็อกนี่ก็ได้หลอกถามเบอร์ของหมอฮะแล้วพอเสร็จแล้วฮะแล้วเขาก็ไปโม้ให้เพื่อนเขาฟังว่าหมอก็ต้องมีใจให้กูแน่เลยว่ะแล้วเพื่อนเขาก็แนะนำฮะว่าให้ย้อนยาทิ้งไปจะได้ไปหาหมออีกแล้วก็ไปถามหมอว่าหมอไปกินอาหารกันไหมแล้วหมอก็ปฏิเสธไปแต่ว่าเป็นครั้งหน้าแทนนะแล้วลอต็อกนี่ก็ยิ้มแก้มปี่ออกมาจากคลินิกเลยฮะแล้วพอวันถัดมาลอต็อกก็ได้อุ้มเป็ดไปหาหมอแต่ว่าเพื่อนของหมอเนี่ยก็บอกว่าวันนี้หมอคิวเต็มทั้งวันเลยแล้วลอต็อกนี่ก็รอหมออยู่หน้าคลินิกนั่นแหละเสร็จแล้วปั๊บลอต็อกก็เล่นมุกบีบตูดเป็ดบอกว่าเป็นอาเตียให้หมอหัวเราะแต่หมอก็หัวเราะด้วยนะเขาจะมาชวนหมอกินอาหารกันกินข้าวต้มฝั่งตรงข้ามกันแต่ว่ามีเพื่อนหมอไปด้วยทำให้ลอต็อกเนี่ยไม่อยากไปแล้วเขาก็บีบตูดเป็ดครั้งนี้เป็ดนี่ก็อืดใส่มือเขาแล้วทำให้เขาขายขี้หน้าแล้วหมอก็บอกว่าเอาไปวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าหมอเนี่ยเลิกครึ่งวันนะครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับลอต็อกนี่ก็ได้ใส่ชุดขาวแบบแต่งตัวเท่มาเลยเดินสโลว์มาเลยแล้วก็มีน้องสาวเขากับคนในคณะฮะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าย่ามึงอะอยู่ที่คลินิก
แล้วสุดท้ายรอต็อกนี่ก็คือลดไปนะครับเพราะว่าอีกใจนึงเนี่ยรอต็อกนี่แบบว่าอยากให้มันรีบเสร็จมาแล้วเพราะว่าเขาอยากไปเดทกับหมอแล้วพอถึงแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณย่าเนี่ยเป็นมหาหมอเนี่ยเป็นอะไรหลังจากนั้นเนี่ยคุณย่าเนี่ยก็เล่นมุกตับเป็นหมื่นกว่าโรคฮะดังนั้นหมอก็บอกว่าทำไมคุณย่าถึงเพิ่งมาล่ะคุณย่าก็บอกว่ารถมันเสียแล้วพ่อก็ชงเลยเกิดอาการเบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องดูดเผาหาสลักหายปั๊บเอาจริงๆเลยแบบไม่เล่นมุกไอเป็นเลือดเท่านั้นแหละพอเสร็จแล้วก็มากินอาหารกันนะครับทุกคนก็ได้อ่ำล้อต็อกไปฮะว่ามึงจะแต่งตัวหล่อทำไมผู้หญิงเขาชอบคนตลกจนล้อต็อกนี่ก็แบบว่าขอตัวออกจากร้านก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอหมอน้ำแข็งแล้วหมอน้ำแข็งนี่ก็แซวว่าแต่งตัวซะหล่อเลยแล้วล้อต็อกที่เขาก็ให้เหตุผลไปครับว่าเขาต้องพาย่าไปหาหมอเขาเลยไปว่ามาสายนะแต่ว่าถัดไปที่คุณย่าแม่กำลังเต้นอยู่เลยแล้วน้องแซลมอนนะก็หันไปเห็นล้อต็อกพอดีแล้วทุกคนก็ออกมาเดินมาแบบสโลเลยแล้วทุกคนก็ได้แนะนำตัวกันไปครับดังนั้นก็มีผู้ชายเข้ามาหาหมอน้ำแข็งแล้วหมอน้ำแข็งก็ลาทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่าไปก่อนนะล้อต็อกนั่นทำให้เขาอกหักแล้วก็กลับมารักษาหน้าอีกครั้งนึงครับแล้วก็มีการซ้อมโชว์มุกตลกก่อนขึ้นเวทีนะครับที่บ้านแล้วก็ตอนตกเย็นหมอน้ำแข็งก็ถามเพื่อนว่าวันนี้มีใครไม่มาไหมเขาก็บอกว่าวุฒินันท์เนี่ยไม่มาก็คือล้อต็อกนั่นแหละแล้วก็ตัดมาที่ชาวคณะพาเพลินครับมาตัดชุดใหม่แล้วก็ได้มาถ่ายรูปกันนะฮะแล้วล้อต็อกก็ได้มาเสนอมุกใหม่ให้พ่อเขาฟังฮะแต่พ่อเขาก็ไม่สนแล้วทุกคนเนี่ยก็ถ่ายรูปกันไปนะฮะแล้วล้อต็อกนี่ก็ดูเหมือนส่วนเกินแล้วเขาก็ขอออกมาจากร้านนะครับผมจนไปเจอหมอน้ำแข็งล้อต็อกนี่ก็หลอกถามหมอไปครับว่าคนนั้นเป็นแฟนเหรอเขาบอกว่าเป็นแค่แฟนหมอทิพย์นะครับแล้วเขาก็ตกลงว่าจะไปกินหมูกระทะฮะมาถึงที่ร้านแล้วก็ได้ถามไถ่อะไรกันไปครับแล้วก็พิธีกรก็มาประกาศเลยว่าพบกับตลกคณะพาเพลินแล้วล้อต็อกแม่งก็ไปดูชื่อร้านในใต้หมูล้อต็อกมันก็จะเปลี่ยนร้านแต่ว่าเปลี่ยนไม่ทันแล้วมันกินแล้วไงในเรื่องที่พ่อมันเล่นน่ะก็เล่นเรื่องแผลเก่าด้วยแล้วหลังจากนั้นพ่อเขาก็ประกาศให้ลูกขึ้นมาแล้วล้อต็อกนี่ก็จะขึ้นไปนึกว่าเป็นเขาจะที่ไหนได้เป็นแซลมอนนะเป็นน้องสาวของเขาแล้วล้อต็อกนี่ก็เดินกลับโต๊ะเลยครับแล้วพอนั่งได้ที่ปุ๊บแล้วพ่อเขาก็ประกาศให้ล้อต็อกอะขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปเล่นมุกมันก็ฝืดเสียงฮาที่แทบไม่มีเลยฮะมีแต่หมอน้ำแข็งเท่านั้นที่หัวเราะให้ล้อต็อกแล้วน้องเขาก็มาเล่นมุกแต่ว่าดันขำกว่าอีกดังนั้นล้อต็อกก็ต้องลงเวทีไปครับหลังจากนั้นฮะล้อต็อกก็ไปต่อยสังกะสีครับผมหลังจากนั้นหมอน้ำแข็งก็มาแบบว่าเหมือนมาปอบฮะเขาก็บอกว่าเขานะเล่นไม่เคยหาเลยเป็นตลกฝืดอะไรอย่างเงี้ยผมเจ็บแล้วจะมาที่มือแม่งแดงหลังนั้นหมอน้ำแข็งก็พาไปทำแผลแล้วก็หลังนั้นต็อกแม่งก็เผลอแล้วมันก็ไปจูบหมอน้ำแข็งหลังจากนั้นก็หมอน้ำแข็งก็ส่งต็อกขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วตัดมาที่บ้านนะพาเพลินในคณะชาวคณะก็บอกว่าจะปั้นล้อต็อกนี่ให้เป็นตลกทั้งฝืนฮะแล้วล้อต็อกนี่ก็กลับมาบ้านเดินแล้วพ่อเขาก็พากเขาใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่แม่งก็แบบว่าตรงกับที่พ่อพากด้วยเปิดประตูมาเปิดตู้เย็นครับแล้วจึงตะโกนไปว่าแม่กุยชาตอนเช้าอยู่ไหนอ่ะแฮ่นั่นแหละฮะจึงเป็นมุกแรกที่ชาวคณะขำล้อต็อกนะและเช้าถัดมาขณะที่พ่อเขาอะกินข้าวอยู่แล้วก็ล้อต็อกนี่ก็งอนแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าไปก่อนไปเรื่องมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะหลังจากนั้นก็มีสายโทรเข้าฮะโทรมาก็จากรายการหาเติมเติมนะจะให้อัดแบบหาตลกหน้าใหม่ไปเล่นก่อนอะไรเงี้ยแทนปีโป้ฮะแล้วพ่อเขาทำไก่แบบเหมือนจะไม่ไปฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ตกลงรับไปนะแล้วพ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยมาที่ล้อต็อกก็ไปหาหมอน้ำแข็งที่คลินิกแต่ว่ามีอยู่เพื่อนเขาบอกว่าหมออยู่โรงพยาบาลสงสัยอาหารเป็นพิษแล้วล้อต็อกก็ไปหาหมอน้ำแข็งที่โรงพยาบาลแล้วหมอน้ำแข็งก็บอกว่าเขาอะท้องดังนั้นล้อต็อกก็คิดมากล้อต็อกนี่ก็แอบไปคิดในห้องเรียนนะว่าหมอน้ำแข็งอะทำแท้งแต่ที่ไหนได้มันหลับในห้องเรียนแล้วมันฝันแล้วล้อต็อกก็ไปหาหมอน้ำแข็งที่คลินิกไม่อยู่เพื่อนเขาก็บอกว่าไปกรุงเทพแล้วล้อต็อกก็นั่งรถบขส.มากรุงเทพเลยครับล้อต็อกก็ไปร้านปียาน้ำแข็งแม่ชื่อปียาลูกสาวชื่อน้ำแข็งแต่ยังเด็กอยู่เลยคนละคนแล้วล้อต็อกก็ได้ลงทุนไปดูในหนังสือเลยฮะแล้วเขาก็
ไปเลยแล้วก็ตัดมาที่หมอน้ําแข็งท้องโตเลยแล้วก็ไปส่องกระจกที่ไหนได้เอาหมอนไปยัดในท้องไอ้เราก็นึกว่าท้องโตแล้วเหรอมันไวจังหมอน้ําแข็งก็ขับรถบุรีไปฮะแล้วก็มาลาแม่แล้วก็ตัดมาที่รอต๊อกนั่งแท็กซี่มาถูกล้าแล้วครั้งนี้แต่ว่าหมอน้ําแข็งนั้นได้กลับบ้านไปแล้วนะเอาก็ตัดไปที่รอต๊อกกําลังลงจากรถแล้วแท็กซี่ก็บอกว่าหนูหนูค่าทางด่วนโอเคแล้วรอต๊อกก็จ่ายไปรอต๊อกก็จะขึ้นรถบขส.แต่ว่ารถคันนั้นน่ะได้ออกตัวไปแล้วนะแล้วก็ขึ้นอีกคันหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่บนรถแล้วก็ให้คนในรถอ่ะดูเขาบอกว่ารถกูอ่ะมันออกตอนเช้าดังนั้นเราต๊อกก็ไปโทรตู้โทรศัพท์แต่ว่ากว่าจะโทรได้กว่าแม่เขาจะมารับเนี่ยเงินมันก็หมดเสียก่อนฮะแล้วก็เราต๊อกนี่ก็นอนตรงข้างๆตู้นั่นเลยดังนั้นเราต๊อกก็ตื่นเพราะว่ามันมีแสงไฟแล้วก็ก็เจอพี่คนเดิมก็แบบว่าถ้าเกิดว่าถึงลพบุรีแล้วผมค่อยให้ตังค์ได้ไหมเขาบอกตกลงอะก็ให้ไปพอต๊อกมาถึงครับแล้วเขาก็เจอพ่ออยู่ตรงหน้าคลินิกแล้วพ่อเขาก็บอกว่ามึงไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาเป็นห่วงแล้วพ่อเขาก็ตีที่ไหนได้พ่อเขาเนี่ยตีขาตัวเองแล้วรอต๊อกนี่ก็เดินหนีไปฮะรอต๊อกฮะก็ได้กลับบ้านแล้วก็ไปเจอแม่กับยาแม่ก็บอกว่าพ่อเขาเป็นห่วงเองมากเขาตามหายกลางคืนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปข้างบนนะเพื่อจะไปอาบน้ำก็ได้เจอน้องสาวเขาบอกว่าพี่เนี่ยหายไปไหนมาทั้งคืนพ่อเขาตามหาพี่เขาจะไปอัดรายการกันแต่ว่าเขาเป็นห่วงพี่เขาเลยไปตามหาก็เลยไม่ได้ไปอัดนะอัดมาที่รอต๊อกกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วก็ให้น้องอ่ะเข้าโรงเรียนไปก่อนดังนั้นหมอน้ำแข็งก็มาบอกว่าจะไปไหนแล้วทั้งคู่ก็ได้คุยกันแล้วก็บอกว่าพี่อย่าไปทำแท้งเลยนะแล้วก็ได้คุยอะไรกันไปแล้วก็ได้กินโจ๊กด้วยกันแล้วก็บอกว่าแฟนเขาว่าได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วพอเวลาผ่านไป1เดือนเขาก็เพิ่งรู้ว่าหมอน้ำแข็งนะท้องดังนั้นพ่อของรอต๊อกก็ได้มาหาหมอน้ำแข็งแล้วก็มาถามว่าทำไมช่วงนี้ลูกเขาถึงเปลี่ยนไปแล้วหมอน้ำแข็งก็บอกว่ารอต๊อกกลัวว่าถ้าเกิดเขาไม่ตลกอ่ะแล้วพ่อก็จะไม่รักแล้วหมอน้ำแข็งก็เอาหนังสือที่รอต๊อกจดอ่ะให้พ่อเขาดูนะครับแล้วพ่อเขาก็นั่งรถกลับบ้านแล้วก็ได้ดูหนังสือที่ลูกจดด้วยแล้วรอต๊อกก็ได้ไปร่วมวงกินเหล้ากันแต่ว่าเขากินน้ำโค้กแต่ว่ายังหยิบผิดแก้วไปกินแก้วเหล้าแทนแล้วหลังจากนั้นพ่อเขาก็มาทุกคนในคณะนั้นก็หนีไปเลยนะครับรอต๊อกนี่ก็บอกไปว่าหมอน้ำแข็งนะเขาท้องนะครับแล้วหลังจากนั้นพ่อเขาพาไปอ้วกแล้วพ่อเขาก็อุ้มมานอนแล้วนั้นแม่เขาก็มาเช็ดตัวนะครับต๊อกนี่ก็ถามแม่ว่าผมต้องทำยังไงพ่อถึงจะรักผมผมต้องหาเหมือนแซลมอนไหมอะไรเงี้ยและแม่เขาก็เล่าไปฮะไอตอนวันเด็กตอนที่เขาคลอดแซลมอนนั้นอะแม่เขาไม่ว่างเขาเลยให้พ่อไปแทนครับแล้วก็ทุกคนน่ะวุ่นวายมากพ่อเขารักต๊อกมาก็เลยทำให้ต๊อกแบบนั้นนะนั้นพ่อลูกเขาก็สนิทกันมากขึ้นครับผมและพ่อเนี่ยก็บอกว่าเย็นนี้ไปชวนหมอน้ำแข็งไปกินหมูกระทะร้านยิ้มกันนะฮะพ่อตกเย็นก็ได้ชวนหมอน้ำแข็งไปกินกันแล้วก็ได้ดูตลกที่พ่อเขาเล่นแล้วหลังจากนั้นก็เล่นมุกกันไปมุกอับดุลแล้วก็ชวนหมอน้ำแข็งไปเล่นตลกด้วยดังนั้นล้อต๊อกก็ได้จดเบอร์ด้วยเวลามันมีจำกัดล้อต๊อกก็จดพอกลับบ้านปุ๊บพอหาเบอร์มาได้ครับก็โทรเลยโทรหามิสเตอร์อูดแล้วพ่อเพลินอ่ะก็บอกว่าหมอน้ำแข็งน่าท้องแล้วหลังจากนั้นคนชื่ออูดก็โทรมาหาโทรศัพท์หมอน้ำแข็งดังนั้นล้อต๊อกก็วิ่งไปหาหมอน้ำแข็งที่คลินิกแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปให้หมอน้ำแข็งแล้วพอเสร็จแล้วหมอน้ำแข็งก็ได้คุยกับแฟนอ่ะแล้วก็ได้พูดว่าจะตกลงแต่งงานกันนะฮะพอถึงวันปัดฉิมนะพ่อเขาก็ได้แต่งหน้าให้ลอต๊อกเพื่อจะไปเล่นตลกแล้วพอเล่นตลกวันนั้นนี่ถือว่าลอต๊อกนี่ก็เล่นตลกได้ฮามากครับแต่ลอต๊อกเขาบอกว่ามันก็ไม่สำคัญนะแล้วก็ตัดมาที่หมอน้ำแข็งได้คลอดแล้วแล้วก็มีแฟนเขากลับมาจากเมืองนอกแล้วก็ได้คลอดแล้วฮะทุกคนก็ได้ตั้งชื่อให้ลูกหมอน้ำแข็งก็ยกให้ลอต๊อกนั้นเป็นพ่อบุญธรรมเลยครับแล้วก็เรื่องราวของบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้นี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปหน้าๆนะครับที่ผมลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อติชมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ